โอ้นี่เด้อครับพี่น้องเด้อสุกแล้วสุกแล้วเป็นจังได๋ครับการเฮ็ดเฮ็ดรายได้ดีบ่ถ้าเป็นบ่มีเฮ็ดก็สิยากเติมอันนี้บ่ได้ใส่ซุมือนะได้ขายทุกมือได้ขายทุกมือแม่นเอาซื้อมาหรือว่าขยายพันธุ์เองครับเขาให้ตัวเขาให้มาแล้วก็มาขยายไปเรื่อยๆเอาเด้อครับเสี้ยนไก่คันผู้ใดเบิ่งอยู่ก็เข้ามาเบิ่งได้เด้อครับเด้อนี่โอ้โหกูมีแต่ตัวใหญ่นะครับพี่น้องตอนนี้เฮ็ดอีหยังแน่ๆครับครับคุณแม่ครับนี่ที่รักๆกับนี่สตรอเบอรี่แล้วก็มีเฮ็ดแล้วก็เลี้ยงพวกกบพวกไก่มีหอยหลายอย่างแล้วก็ปลูกพืชหลายอย่างอยู่ปลูกพืชหลายอย่างอยู่ผสมประสานไว้ให้กินอยู่ในสวนนะมันก็เลยบ่ได้ปลูกหลายพื้นที่หลายปานใดครับพื้นที่ประมาณ1ไร่นี่แหละจ้ะมันก็สิถึงบ่ถึงดอกขาดว่าคิดว่าเอาเองเอากระสันมื้อนี้อยากให้คุณแม่พาอย่างชมสวนแน่จังหน่อยเนาะว่าเฮ็ดอีหยังแน่ๆสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็คืออยู่นี่เนาะสตรอเบอรี่บ่นี่อันนี้สตรอเบอรี่นี่แต่กําลังออกลูกกําลังออกลูกยังลูกแล้วนะใส่โอ้นี่เด้อครับพี่น้องเด้อสุกแล้วสุกแล้วอ๋อคือจังสิกินกินได้แล้วแม่นบ่ได้กินได้แดงๆเด็ดจังได๋อ๋อเด็ดต้นปึ๊บเดี๋ยวเด้อเนี่ยอะไรพี่น้องเดี๋ยวแบบนี้ขอชิมบักหน่อยจังหน่อยนะมันแสบบ่ลองเบิ่งแซ่บเพราะว่ามันหวานอยู่เด้อื้อหวานหวานอมเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวอื้อแซ่บแซ่บบักนี้เฮ็ดหยังนี่เลี้ยงแหน่แดงแหน่แดงอันนี้เลี้ยงไว้เฮ็ดหยังนี่เลี้ยงไว้ให้หอยให้กบจ้ะเอากบมันกินกินแหน่แดงเนาะกินอย่างกินหอยก็กินกบก็กินแหน่แดงเอาให้มันกินจังซี่เลยหรือว่าผสมอีหยังให้มันบ่โยนลงเลยติโยนลงเลยก็กินคือกันกินอันนี้แหน่เป็นส่วนแหน่แดงอ่ะต่อไปสวนเกษตรน้อยๆนะครับอันนี้เลี้ยงหยังครับนี่อันนี้เลี้ยงกบจ้ะเลี้ยงกบออกเพิ่นหนาวเพิ่นสิอยู่ในวงใส่กบย่างคือบ่เห็นพ่อโตก็อยู่ได้หลายอย่างโอ้โหนี่ๆๆๆนี่นั่นบ่เอ็มเลยบ่ไปบ่เป็นนั่นนั่นนั่นก็บ่ครบคือกันแม่นอันนี้ก็บ่ครบอ๋อถึงบ่ละอันนี้ก็บ่ครบโอ้เนี่ยนะขายไปขายไปหลายอันนี้บ่เลี้ยงหลายบ่ครบนี่เลี้ยงหลายบ่ก็เลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ก็ประมาณ200คู่มั้ง200คู่เลยบ่ครับอยู่นี่เลี้ยงมาโดนแล้วบ่ครับเลี้ยงเป็นเป้พร้อมกันนี่แล้วก็พ่วงมื้อนี้ปีนึงแล้วปีนึงจ้ะอ๋อก็คือทยอยขายไปเรื่อยๆทยอยขายไปเรื่อยก็พอได้กินได้ใส่อยู่ได้แล้วเนาะจ้ะโอเคเดี๋ยวเฮาจังคอยไปเบิ่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะอันนี้เฮ็ดหยังครับนี่อันนี้หอยจ้ะอันนี้หอยอันนี้เลี้ยงหอยกําลังทดลองเลี้ยงแม่นบ่นี่กําลังทดลองเลี้ยงแล้วก็เขาไปไว้บ้านเพราะว่าอันอยู่บ้านปลูกสลัดน่ะนะมันต้องอันจะได้ใบผักเวลาเด็ดออกนะก็เลยใหญ่ไปใบบานมันไปกินใบสลัดอยู่บ้านก็สิมีเลี้ยงไว้อยู่บ้านอีกตั้งหากเนาะอันนี้ก็คือทดลองเลี้ยงใหญ่ไปใบบานเพราะว่าอยู่บ้านเฮ็ดสลัดสิได้เอาใบสลัดให้ใบสลัดให้หอยกินนําจะได้ใบผักครับเอ้าบัดนี้ก็สิมีอันนี้คือเฮ็ดอันนี้เป็นโรงเฮ็ดอ่ะครับโรงเฮ็ดเป็นโรงเฮ็ดก่อนมันเมื่อได้อยู่แล้วมันโดนโดนนี่โดนซ้ําใดล่ะครับผมได้8เดือนแล้วมั้ง8เดือนแล้ว8เดือนแล้ววันนี้สิรอลงก็ชุดใหม่จักก่อนนี่ครับทั้งหมดนี่อยู่นี่4 5,000 กว่า 5,000 5,000 กว่าก่อนตั้งเหมือ 5,000 กว่าก่อน 5,600 ครับไอ้8เดือนนี่มันยังออกให้เก็บอยู่บ่ครับนี่มันจะมีอยู่มันหนังบ่หลายเพิ่นมันหมดอายุมันหมดอายุคือมันโดนแล้ว8 9เดือนแล้วจ้าอืมนี่ไงเพิ่นว่าบ่ได้หดน้ําน้ําอืมก็คือปล่อยแล้วถ้าเปลี่ยนชุดใหม่แม่นบ่ปล่อยไว้แล้วก่อนนี้มันจะสิลือก่อนออกก่อนเฮ็ดเนี่ยมาแต่ใส่ครับเอามาแต่คู่ขันจ้ะอ๋อของกลุ่มคู่ขันของกลุ่มคู่ขันสาธิตชุมชนเป็นเครือข่ายกันจ้ะเป็นเครือข่ายกันจ้ะก่อนเฮ็ดทั้งหมดก็อยู่ในโรงนี่คือ 5,000 ก่อนเป็นจังได๋ครับการเฮ็ดๆรายได้ดีบ่มันก็พอได้พี่น้องฟังนะมันก็ได้อยู่พอได้ใส่ไปถ้าเป็นบ่มีเฮ็ดก็สิยากเติมอันนี้พอได้ใส่ซุมือนะได้ขายทุกมือได้ขายทุกมือแม่นเอาเฮ็ดๆลงทุนหลายบ่เอา 5,000 ก่อนนี่อันนี้ 5,000 ก่อนนี่มันก็
เฉพาะเฮ็ดนี่มันก็บ่หลายดอกแต่ว่าถ้าโรงเรียนเฮาก็เฮ็ดมาก่อนแล้วเนาะมันก็ตอนนี้มันก็ไข่แน่อยู่เพราะว่าเฮามีโรงเรียนแล้วครับมันก็เฮาก็ได้ใส่ใจจะค่าก่อนก่อนจักบาทครับก่อนละ8บาทก่อนละ8บาทโดนบ่ครับคืนทุนเดี๋ยว8บาท 5,000 ก่อนเป็นเงิน8 5 4 40 40,000 40,000โดนปานใดครับคืนทุน 40,000 บาทอันประมาณเดือนนึงคืนละมั้งตามที่อันนี้เดือนกว่าหลังจากนั้นอีกอันนี้แต่8เดือนหลังจากนั้น6 7เดือนนี่คือกำไรป่ะครับอัน6 7เดือนนี่คือกำไรอยู่แต่ว่าเพิ่นสิมีช่วงพักหน้าเฮาก็บ่ได้ทุกมื้อดอกก็บ่ได้ทุกมื้อดอกแม่นแต่ก็ได้กินได้อย่างน้ำมันนี่แหละว่าติแม่นค่าใส่ใจอีหยังก็ได้เขานี่แหละได้ทุกมื้อบ่อันถ้าบ่ได้ทุกมื้อน่ะมันก็ได้อยู่เพราะว่ามันก็สิมีช่วงพักหน้าแต่เพิ่นก็สิบ่ออกหลายจังซี่นะก็พอได้กินได้ใส่แม่นอันนี้เป็นเฮ็ดอีหยังครับฮะอันนี้เป็นเฮ็ดอีหยังเป็นเฮ็ดนางล้มจ้ะเป็นนางล้มจ้ะโอ้ครับเฮ็ดนางล้มอันนี้โอเคตอนนี้ก็คือถ่าก่อนเฮ็ดอยู่เนาะก็คือรอก่อนเฮ็ดจากกุ้งคู่ขันเนาะซึ่งตอนนี้เขากำลังอันนี้อยู่ผลิตก่อนเฮ็ดเองนะครับเนาะผลิตโอเคครับไปส่วนต่อไปก็พอดีก็ผักโล่งนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวเย็บก่อนออกผักโล่งครับไก่ครับไก่ก็มีเป็ดก็มีกบก็มีเอาไก่อันนี้เป็นไก่พันธุ์ยังครับไก่ตีฮะไก่ตีไก่ตีบ่ดิแม่นเขาเอิ้นพันธุ์เมืองบ่อันเดียวกันบ่ฮะหรือว่าไก่ตีเลยมันเป็นพันธุ์ไก่ตีนี่ล่ะเพราะว่ามันสิติเห็นบ่น่ะมันตีเจ้าของจนอันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นไก่เนาะเอาหาไหนมันก็ตีครับอันนี้เป็นไก่แล้วก็ส่วนนั้นก็เป็นไก่เนาะส่วนนี้ก็เป็ดส่วนเป็ดเป็ดกับไก่อยู่น้ำตาลเอาเดี๋ยวเรื่องไก่นี่ต้องถามคุณพ่อได้เนาะเราเป็นคนเลี้ยงแล้วคุณพ่อครับไก่ดิเป็นไก่อีหยังพันธุ์อีหยังครับไก่ตีบ้านใช่ไก่พันธุ์พื้นเมืองบ่พื้นเมืองไก่ตีเป็นไก่ตีใช่ไหมครับเป็นไก่ตีเลี้ยงไว้เยอะไหมฮะนี่ไก่ก็ประมาณ10กว่าตัวนะ10กว่าตัวซื้อมาหรือว่าขยายพันธุ์เองครับเขาให้ด้วยเขาให้มาแล้วก็มาขยายไปเรื่อยๆโอ้ขยายเอาเองนี่นะครับสิ่งนี้ไก่นี่เป็ดเป็ดเขาก็ให้มาเหมือนกันมาโอ้มาขยายเอามาขยายเอาโอเคก็จะมีนี่ไก่ต้นไก่นี่เด้ไก่ตีตัวใหญ่เลยนี่ตีจะคล้องพ้องตีจะคล้องมันท่านไก่ตีท่านไก่ตีดูนะครับเดี๋ยวสิท่ามาพี่น้องมาเบิ่งความงามเคยเอาออกตีป่ะนี่บ่ฮะก็มีความกล้าตีมันเป็นหยังมันตัวใหญ่เอาเด้อครับเซียนไก่คันผู้ใดเบิ่งอยู่ก็เขามาเบิ่งได้เด้อครับเด้อนี่โอ้หุ่นส่งองค์เอวนะครับดีเติบกำยำครับนี่ไก่ตีอันนี้กบแม่นบ่อันนี้ที่ว่ากบแม่พันธุ์แม่นบ่แม่พันธุ์อยู่ใสคือบ่เห็นเลยมันหนาวบ่จักท้อบ่จักบ่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวบ่ย่างเดี๋ยวขอไปเบิ่งขอเขาไปเบิ่งกบแม่พันธุ์เพิ่นแน่จักหน่อยเพิ่นว่ากบกบพอพันธุ์แม่พันธุ์อยู่นี่โตใหญ่แห้งนะครับเนาะสิพามาเบิ่งให้จักหน่อยโอ้นี่บอกคู่ละ150แม่นบ่มันคือตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่ฮะปีที่แล้วพวกก็มาขอซื้อไปหลายอยู่พุ่นๆๆไปเฮ็ดพันธุ์พุ่นๆๆมีอยู่มันพุ่นๆมันสนมันฮะมันหนาวมันเลยบ่ออกเบิ่งๆๆๆอู้ยนี่บอกขายคู่ละ150บ่ครับนี่แม่นโอ้มันคือตัวใหญ่แท้โอ้ยโอ้ยนี่ๆๆๆอยู่ฝนแต่อยู่ผีใส่เบิ่งลองเปิดเบิ่งนี่มองนี่นี่ว้าโอ้ยโอ้มีแต่ตัวใหญ่นะครับพี่น้องโอ้เบิ่งๆๆโอ้ลองจับให้เบิ่งแน่ๆตัวนี้เบิ่งตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โลเอาหยังนี่บ่กบแหน่แดงบ่นี่แหน่แดงโอ้ตัวใหญ่ครับเบิ่งเด้อครับให้อาหารเพิ่นนี่ให้แหน่แดงนี่ประโยชน์ลดต้นทุนกันจักโล่ครับนี่ตัวนี้จักโล่นี่บ่แม่นสิเทิงโลพุ่นบ่โอ้โหเด้อครับอันนี้ก็ยังขายอยู่แม่นบ่ขายบ่คู่ละ100นี่เอ้ย150บ่คู่150โอ้ผมว่า2ตัวนี่ก็โล1เลยนี่สิโลอายุจักปีแล้วตัวนี้ตัวนี้จักปีแล้วบ่นี่บ่แม่น
มันสิ2ปีแล้วบ่หึ2ปีแล้วปีกว่าๆบ่ปีกว่าๆปีกว่าๆเบิ่งเด้อครับยายแห้งครับเบิ่งๆเบิ่งปุ๊บเอ็ดเล็บเบิ่งใหญ่กว่ามือใหญ่กว่ามือใหญ่กว่ามือแล้วเบิ่งพั่วโอ้คูณ150เด้อครับผู้ใดสนใจฟาร์มมาเอาเด้อครับเด้ออันนี้เป็นกบเนาะโอ้อันซ่อนอันซ่อนอันซ่อนกบแม่พันธุ์เพิ่นแห้งคูณ150โตใหญ่คักอร่อยเพราะพันธุ์น้ำแม่เจ้าของแม่แล้วก็ในนี่ก็ที่ผมเขามาเห็นก็สิมีเกือบทุกอย่างนะครับนอกมันสิเป็นบักนาวส่วนมากก็สิเฮ็ดไปถ้ากินเนาะบักนาวบักเขือบักพริกแล้วอันนั้นต้นยังครับนั่นอันนั้นลิ้นจี่โอ้ลิ้นจี่มันออกดอกอยู่ทางใต้แต่ข้างเทิงบ่ทันออกครับนี่ล่ะที่ขยายก้อนขยายขึ้นไปให้นี่ต้นนี้แหละมีลิ้นจี่มีบักเขือมีอันนี้บ่หยังครับนี่อันนี้ก็บ่หอยบ่ปลาแต่ปลามันบ่หลายดอกอือปลามันอันนี้เยอะเลยเลี้ยงปลาเลี้ยงปลารับหอยครับโอเคอันนี้ก็จะมีบักม่วงมีกล้วยมีขนุนอันนี้ก็ทั่วใหญ่แต่ยังมันออกจากเสืออยู่นี่ทั่วแบบใหญ่ๆคนสั่งมาจากเพิ่นมาจากเชียงใหม่เพิ่นเดินทั่วทั่วใหญ่คือทั่วอีโต้เพิ่นว่าอันนี้ทั่วอีโต้มันสิเป็นฟักใหญ่ๆหน่วยมันเป็นจังได๋หน่วยมันเป๊ะๆซ้ําเพียซ้ํา3นิ้วเนี่ยแต่มันสิยาวประมาณนี้อือโอ้เสียดายบ่เห็นหน่วยบ่เคยเห็นคือกันนี่เดี๋ยวมันก็สิออกมั้งฮะเพิ่นบ่ทันได้ออกนี่เออก็ปลูกเยอะเลยก็ท่านได้ออกท่านได้ออกเอาพันธุ์มาให้แต่เชียงใหม่เอามา4เมตรนี่มันก็มี4ต้นอืออันนี้เป็นบ่อหยังครับอันนี้ก็บ่อกบอันนี้พอพันธุ์อันนี้ก็บ่อกบพอพันธุ์พอพันธุ์กบอันนี้ก็สิรุ่นตัวเดียวกันกับเมื่อกี้แม่นอือแต่แยกบ่อพุ่นใบพอพันธุ์กับแม่พันธุ์ครับก็สิประมาณนี้นะครับเอ๊ะมันถึงไรบ่ผมว่าบ่น่าถึงไรบักพงมักพร้าวนี่มะพร้าวนี่ละมุดมูดผุนกําลังออกลูกรกตั่นว่าบักม่วงเออทั้งตัวยางบักม่วงนี่บักม่วงพันธุ์ใดนี่อันนี่นําดอกไม้อันนี้จังบักม่วงเพิ่นเอิ้นบักม่วงหยังโชกันนั่นบ่บักม่วง3เดือนบ่ต้นทางกลางอ๋อ3ฤดูนั่นบ่แม่นโอ้2ต้นนี่จังเป็นนําดอกไม้ครับ2ต้นมีนําดอกไม้ก็มีสุยางของเราอีหลีเนาะสุยางกําลังกลมฮะสุยางกําลังกลมผักกระโดนก็มีเอ้าผักกระโดนก็มีกระปุนครับอ๋อบักฮุ้งอ่ะมีมั้ยก็มีสมโอก็มีอ่ะสมโอก็มีเออนี่แหละเค้าเอิ้นเกษตรผสมประสานของแท้นะครับเนาะที่ได้นี่ละมุดนี่จะกําลังเป็นหน่วยนี่ละมุดเพิ่นก็มีกินบ่ต้องซื้อนี่ครับอืมโอ้ต้นนี้กําลังออกประมาณ7ชิ้นไปเรื่อยครับโอ้มันออกไปเรื่อยตื่นตาตื่นใจกบพอพันไม่พันเมื่อกี้แห้งนะตัวใหญ่บ่เคยเห็นตัวใหญ่แห้งซํานี่เนาะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับเนาะเพิ่นเฮ็ดกําแพงล้อมๆทั้งหมดเลยพื้นที่1ไร่อาจสิบ่ถึง1ไร่ไร่ดีเพราะว่าเบิ่งเด้อครับพี่น้องนี่ครับโรงเฮ็ดเพิ่นเฉพาะโรงเฮ็ดก็เต็มสวนแต่ตัวที่สร้างรายได้ให้เพิ่นหลักๆก็คือเฮ็ดนี่แหละคือเฮ็ดเนาะเพราะว่าได้ใส่ทุกมื้อนะได้ใส่ทุกมื้อนอกนั้นส่วนอื่นๆก็เสริมแบบเฮ็ดกินเฮ็ดอยากแล้วก็สิมีขายรองๆลงมาจากเฮ็ดก็แค่กบเนาะแล้วก็ไก่ก็เลี้ยงไว้ทะเบิงบ่ทะเบิงไก่นี่เลี้ยงไว้ทะเบิงขยายพันธุ์ไว้ทะเบิงขยายพันธุ์ครับนะโอเคครับสําหรับแปลงนี้นะครับก็พิกัดก็อยู่ไสเกาะอยู่บ้านนนล้านจ้ะอยู่บ้านนนล้านจ้ะอยู่บ้านนนล้านอําเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกียจตําบลปออําเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกียจครับโอเคอันนี้ก็เป็นแปลงของแม่สมอนนะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่หลายๆครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ